วันนี้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ลึก70กิโลเมตรนอกชายฝั่งเกาะมินดานาวของประเทศฟิลิปปินส์โดยระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐและหน่วยงานแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์รายงานว่าแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไม่ทำให้เกิดสึนามิและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายพื้นที่5ภูมิภาคในสเปนกลับมาบังคับหรือกำหนดข้อแนะนำให้ประชาชนต้องสวมแมสเมื่อเข้าใช้บริการในโรงพยาบาลหลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษย่านบางกะดีในตัวเมืองปทุมธานีตั้งแต่เวลา3:00 วันนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถดับไฟได้ทั้งหมดเนื่องจากกระดาษมีการวางทับถมเป็นจำนวนมากคาดว่าวันนี้จะใช้เวลาดับไฟตลอดทั้งวันแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นรายงานเมื่อเวลา8:00 น.พบ21จังหวัดของไทยมีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นสีแดงในพื้นที่5อันดับแรกคือสมุทรสงครามสมุทรสาครนนทบุรีนครปฐมและอ่างทองกรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่30ธันวาคมปีที่แล้วถึง6มกราคมปีนี้จำนวนผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล664รายเสียชีวิต4รายมีอาการปอดอักเสบ144รายกรมอุตุนิยมวิทยาระบุหลังวันที่14มกราคมภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสบางพื้นที่จะมีฝนเล็กน้อยส่วนภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยทั้งสองฝั่งเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรปลายแหลมยวนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า3เมตร